ก้อยรัชวินพูดถึงนครโมเมนต์นี้ที่เจอมากับตัวอ่านแล้วน้ำตาซึมท่ามกลางอาการวิกฤตของตลกชื่อดังนครชวนชื่นและการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการช่วยเหลือคนที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ได้รับการรักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งนครล่าสุดได้รับการส่งต่อไปรักษาที่รามาเป็นกระแสให้พูดถึงซึ่งทั้งผอ.โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ส่งต่อนครไปและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วว่าทำไปตามขั้นตอนและอาการวิกฤตของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาด้านคนบันเทิงยังส่งกำลังใจให้กับนครกันรัวๆด้านก้อยรัชวินก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนครพร้อมกับเผยบทสนทนากับนครด้วยว่าไอ้หนูแต่งงานเมื่อไหร่28พฤศจิกายนคณะเรียนเชิญน้าด้วยนะคะเตือนน้าด้วยนะน้าอยากไปเล่นในงานแต่งเดี๋ยวนะมาร่วมงานสนุกๆ ก็พอค่ะอย่าลำบากเลยเนี่ยแหละสนุกของน้าเดี๋ยวน้าไปเล่นให้แขกเขาจะได้ขำกันประโยคที่นครพูดกับก้อยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วช่วงนั้นเราทำรายการตลาดใจเพื่อระดมทุนไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในช่วงสถานการณ์โควิดรอบแรกและนครพร้อมชาวคณะพี่บอลพี่แจ๊ดพี่ตั๊กพี่โรเบิร์ตมาช่วยด้วยใจถึงแม้วันแต่งงานก้อยกับพี่ตูนนะและพี่ๆจะติดภารกิจไม่สามารถมาได้แต่ก้อยก็ไม่เคยลืมน้ำใจที่นะมีให้กับเราจะบอกว่าช่วงกักตัวเวลาเครียดจากข่าวโควิดซีรีส์หนังสืบสวนสอบสวนก้อยกับพี่ตูนจะนั่งดูรายการตลกนครและรวมฮิตมุกตลกหนังที่น้าเล่นใน YouTube ล่าสุดเพิ่งดูอีเรียมใน Netflix ไปค่ะหัวเราะดังลั่นบ้านอยากขอบคุณรอยยิ้มและความสุขที่น้ามอบให้กับคนไทยมาตลอดและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งความรักความห่วงใยไปให้นครและครอบครัวขอให้นครปลอดภัยและหายจากอาการป่วยไวๆค่ะรักน้าค่ะปอลอพี่ตูนยังรอให้นะด่าอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ